มึงก็หาแล้วเนาะรอบบริเวณบ้านน่ะเราหาแล้วเมื่อกี้ประกาศเนี่ยให้แม่บ้านที่อยู่บ้านเนี่ยหาอีกรอบนึงนะแล้วเดี๋ยวนี้สำหรับผู้ชายเนี่ยไปหาที่ไหนก็คือหนึ่งเนี่ยไปหาตามป่าเนอไปหาแล้วเนี่ยเราเด็กเนี่ยสามารถจะอยู่ส่วนบนนี่เราต้องไปหาฝั่งนี้เนาะไปหาฝั่งนี้ไปกันนี่หนึ่งหาดีๆเลยเอามาอันนี้มาคืนนี้อาซาคืนนี้ไปทางนี้นะไปทางโบสถ์ไปทางสวนนักเรียนกันไปเลยยังจำไหมเดี๋ยวชุดนี้มีชุดนึงวันนี้เราคือเขาไปปลูกข้าวโพดแล้วก็ฝากไว้ให้กับพี่ชายคนหนึ่งแล้วทีนี้พี่ชายมันก็หลับแล้วก็ให้น้องเล่นอยู่กับในบ้านแล้วทีนี้มีพี่สาวคนหนึ่งเขาไปร่วมกิจกรรมที่โบสถ์กลับมาเปลี่ยนชุดแล้วก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วพี่สาวก็ลงไปเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้พี่ชายก็คิดว่าน้องชายเขาตามไปกับพี่สาวอย่างเงี้ยที่โบสถ์แล้วสุดท้ายทางกิจการเสร็จแล้วกิจกรรมของอิสุสุเสร็จแล้วปุ๊บแล้วที่นี่หาน้องเขาไม่เจอเลยปานได้มาค้นหาจุดตรงนี้ไหมฮะค้นหาอยู่ครับประมาณกี่โมงฮะสามโมงสี่โมงครับแล้วสามโมงสี่โมงถึงหนึ่งทุ่มครับจุดตรงนี้นะจุดตรงนี้แล้วทำไมมองไม่เห็นบ่อนนั้นเขาคงก็หายเนาะนางก็ปล่อยทิ้งหมดแล้วจะมาแถวนี้ลงไปขึ้นหนึ่งแล้วก็ลงไปนิดขึ้นหนึ่งขึ้นไปขึ้นหนึ่งเดินตามน้ำไปครับครับผมไม่เจอครับแล้วไม่เช้าเมื่อวานนี้น้ำเยอะไหมตรงนี้ฮะไม่ค่อยเยอะครับเนี่ยตามปกตินี่นะครับน้ำก็เหมือนอย่างเงี้ยครับผมแบบมากครับแล้วตรงนี้ห่างจากบ้านเขาไกลไหมฮะนี่ประมาณสัก3กิโล4กิโลนะครับ3กิโล4กิโลที่บ้านเขาอยู่นะครับผมแล้วเห็นว่าเมื่อวานนี่มันมีไอรายการอะไรเข้ามาจับชิงโชคอะไรตรงนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับจุดตรงนี้ห่างนี่มันเท่าไหร่ฮะห่างจากสัก100เมตรอ่ะเหมือนกันหนึ่งนกหัวครีสุดอ๋อประมาณสักร้อยกว่าเมตรครับร้อยกว่าเมตรเนาะครับผมแล้วก็คิดว่าเด็กจะเดินลงมาเองได้ไหมพี่คิดว่าคุณจะไม่มาคนเดียวนี่นะปกติเขามากับเพื่อนครับเขามีเพื่อนเด็กเล็กๆเหมือนกันเนี่ยฮะครับไม่ใช่ปกติเขามากับเพื่อนไงเมื่อก่อนนี่เพราะว่าฤดูแล้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยมุ่งหวังก็เด็กๆเขาก็อยู่ที่โบสถ์มึงไงอยู่ที่โบสถ์ใช่ไหมครับครับผมไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครเห็นตั้งแต่เมื่อวานครับผม